ว่าเมื่อเห็นว่าคณะกรรมการคณะนี้มีธงแล้วต้องการอยากจะล้มสมเด็จพระสังฆราชต้องการอยากจะล้มมหาเถรสมาคมต้องการอยากจะสถาปนาองค์กรใหม่โดยมีแนวทางของพุทธอิสระมาเป็นแนวทางในการที่จะมาปกครองคณะสงฆ์เนี่ยถามว่าพระสงฆ์350,000ท่านจะอยู่ยังไงท่านจะยอมยับรับได้ไหมอันนี้ต้องถามพระสงฆ์นะผมว่าทหารก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละทีนี้พระสงฆ์ท่านใช้ธรรมาวุธท่านไม่ได้ใช้อาวุธแบบทหารธรรมาวุธเนี่ยมันมีอานุภาพมากกว่าอาวุธจะเป็นขีปนาวุธปรมาณูอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าท่านเองเนี่ยมีความอดทนมีเมตตามีกรุณาแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเหมือนกับเป็นการบังคับที่จะต้องให้ท่านลุกขึ้นมาสภาพมันจะไม่ได้แตกต่างเหมือนกับที่มันเคยเกิดขึ้นในเวียดนามเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้ว่าท่านจะมีอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าท่านเองเนี่ยจะต้องการเห็นแบบนั้นฉะนั้นผมคิดว่าท่านสามารถที่จะทบทวนได้เนี่ยถ้าท่านสมมติว่าท่านไม่ทบทวนยังมีคณะกรรมการคณะที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนตัวบุคคลได้เนี่ยทำไมไม่เอาตัวบุคคลที่เป็นกลางทำไมท่านไม่สรรหาบุคคลที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆที่ไม่มีธงที่ไม่อยู่ภายใต้พระรูปเดียวถ้าหากว่าท่านเอาบุคคลที่อยู่ภายใต้ความแนวความคิดของพระรูปเดียวหรือมีในความคิดกับการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งผมไม่อยากจะเห็นว่าเมื่อท่านเองท่านคิดว่าท่านสามารถที่จะใช้อำนาจทางด้านกฎหมายทางด้านอาวุธเนี่ยบังคับโดยการใช้อำนาจเต็มอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเขามองว่าคณะกรรมการคณะนี้มาเพื่อที่จะมาทำลายล้างโดยเฉพาะบุคคลหรือองค์กรปกครองสูงสุดของศาสนาพุทธเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับโดมิโนที่จะจากพระไปแล้วก็จะไปเป็นอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งมีจำนวนใน65 ล้านคนก็ไม่ใช่น้อยผมไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถที่จะทบทวนได้ถ้าท่านไม่ยุบก็เปลี่ยนตัวบุคคลเพื่อที่จะให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้การปฏิรูปพระพุทธศาสนาเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายตามที่ท่านต้องการจะให้เป็นเว้นไว้แต่ว่าท่านจะเป็นไปอย่างที่หลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตว่าท่านต้องการอยากจะปฏิรูปของท่านคือต้องการเข้ามาที่จะดึงเอาศาสนสมบัติกลางก็ดีต้องการที่จะมาดึงเอาทรัพย์สมบัติของวัดวาอารามต่างๆที่บอกว่ามีเยอะแยะเนี่ยไปบริหารจัดการเป็นการส่วนตัวหรือให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าอย่างเนี้ยเราก็พอจะเข้าใจได้ฉะนั้นก็ยังไม่สายที่ท่านจะทบทวนสิ่งนี้คือถ้าจะย้อนมองไปในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะพระคุณท่านแล้วก็ดร.เมย์ด้วยเนี่ยนะคะในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองเช่นเปลี่ยนมาเป็นการรวมศูนย์อำนาจก็มักจะกระทบกับในศาสนจักรด้วยอย่างเช่นเกิดกรณีกับในอดีตนะคะกับครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นพระล้านนามีระเบียบวิธีในการปกครองพระล้านนาอีกรูปแบบนึงเมื่อถูกรวมศูนย์อำนาจโดยการปกครองทางการเมืองก็มีการมาจัดลำดับชั้นของพระปรากฏว่าครูบาศรีวิชัยเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ยอมรับใดๆก็แล้วแต่นำมาซึ่งเป็นการถูกดำเนินการกลายเป็นการทำผิดต่อพ.ร.บ.ต่อกฎหมายสงฆ์ซึ่งมีขึ้นมาในขณะนั้นดูต่อมาในยุคอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยมีการตั้งสังฆสภาขึ้นมาประกบกับมหาเถรสมาคมแต่พอเกิดการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ปุ๊บก็ยุบสังฆสภาซึ่งอันนั้นเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยทิ้งเสียไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ปกครองเรื่อยมาณขณะนี้เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็มีความพยายามที่จะมาปฏิรูปวงการสงฆ์มีความกังวลใจหรือไม่คะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกับวัฏจักรเดิมๆที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตเกี่ยวกับพุทธเรียกว่าศาสนจักรกับอาณาจักรเนี่ยค่ะที่มันคู่กันมาทหารนี่นะทหารเนี่ยเมื่อคราวที่ท่านขออนุญาตนะครับเป็นพระเอ่ยชื่อท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินปฏิวัติเนี่ยก็เขียนกฎหมาย เพื่อปกป้องกลุ่มทหารเองในการที่จะให้ใครขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เป็นผู้นำเหล่าทัพใช่ไหมฮะก็เขียนกฎหมายเพื่อให้องค์กรตัวเองเข้มแข็ง วันนี้ก็พยายามเขียนกฎหมายเพื่อให้ตำรวจเนี่ยมีความเข้มแข็ง
แต่พระที่เขาอ้างว่ามีความเอกเทศในการปกครองตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรในการปกป้องตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเลยถูกเข้ามาก้าวก่ายตลอดเวลาที่คุณนิชนันท์พูดเนี่ยชัดเจนว่าถูกอำนาจรัฐเข้ามาก้าวก่ายตลอดเวลาแล้วไม่มีอำนาจใดๆที่จะปกป้องตัวเองเลยนอกจากคุณงามความดีข้อที่สองเนี่ยนะในฐานะที่ไปยื่นต่อสภาปฏิรูปเนี่ยต่อประธานสภาปฏิรูปและก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยอาตมายืนยันว่ายืนยันตามหนังสือที่ไปยื่นว่าขอให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวเสียภายใน15วันถ้าหลังจาก15วันไม่พิจารณาเนี่ยคณะสงฆ์ก็ต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเพิ่มจำนวนพระที่สวดมนต์มากขึ้นอะไรมากขึ้นเวลานั้นรัฐบาลก็อย่าว่าเราเพราะพระรูปหนึ่งมาถวายสังฆทานนี่พวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาสวดมนต์รวมกันได้ตมาจึงบอกว่าขอให้ช่วยกันพูดคุยเถอะพิจารณาแล้วก็ยกเลิกเสียเมื่อยกเลิกเสร็จแล้วเนี่ยอาตมาเสนอ3ท่าน1ท่านอาจารย์ดร.วิษณุเครืองาม2ท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ที่รับผิดชอบที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ3คุณเทียนฉายกีรนันในฐานะประธานสภาปฏิรูปทั้ง3คนนี้ค่อยไปพบกับพระมหาเถระไปพบกับมหาเถรสมาคมไปพบกับเจ้าพระคุณสมเด็จผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและพูดคุยกันเรื่องการเข้าสู่โหมดแห่งการปฏิรูปของพระสงฆ์จะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรแต่ในฐานะที่ไปยื่นหนังสือยังยืนยันว่าให้ยกเลิกภายใน15วันยังมีความหวังว่าท่านนายกผู้มีอำนาจจะทบทวนในประเด็นนี้กันอยู่เนี่ยนะมีความหวังมากครับมีความหวังมากครับจะตอบคำถามที่คุณนิชนันท์ได้ยกแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับท่านครูบาศรีวิชัยมาจนถึงเหตุการณ์จอมพลสฤษดิ์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าในเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนของเรื่องของพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแม้พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระอำนาจเต็มอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเห็นเลยตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาหรือก่อนรัชกาลที่1ก็แล้วแต่ตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงกู้กอบกู้ประเทศชาติก็ทรงกอบกู้พระพุทธศาสนาด้วยถ้าไปดูจารึกของพระองค์ท่านเนี่ยใช่มั้ยอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนากู้ชาติและพระศาสนาเขียนชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้กู้เฉพาะชาติอย่างเดียวกู้พระพุทธศาสนารวมกันเลยและพระองค์ท่านก็ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงแต่จะมาขอคำแนะนำตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วใน16รัฐรัฐไหนที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ตอนเย็นๆพระพุทธองค์จะเปิดให้พระมหากษัตริย์แต่ละท่านที่อยู่ปกครองในแต่ละรัฐเนี่ยมาเพื่อที่จะมาขอคำแนะนำรวมทั้งพระองค์ก็ทรงเสด็จไปแก้ปัญหาเช่นกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในแคว้นโกศลเกี่ยวกับมหาโจรองคุลิมานพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปแก้ปัญหาให้จะใช้คำว่าภาษาชาวบ้านคือปราบองคุลิมานให้อย่างนี้เป็นต้นในพุทธประวัติที่เราได้ซึ่งเราอันนี้เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในพุทธประวัติฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเต็มก็ไม่เคยทรงเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงนอกจากทรงเข้ามาขอคำแนะนำเพราะฉะนั้นเราไปไล่ดูเลยตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่9เนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านจะขอคำแนะนำรวมที่เห็นชัดเจนคือรัชกาลที่5เวลาจะเสด็จไปยุโรปยังเขียนไว้ชัดเจนด้วยซ้ำไปเป็นคำให้คำทรงให้คำมั่นสัญญาต่อคณะสงฆ์ไทยว่าไปเนี่ยจะยึดมั่นเอาพระพุทธศาสนาไปด้วยไปเปิดดูเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคณะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ก็คงจะยึดในแนวทางเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเข้ามาเล่นงานพระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะเพื่อพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการจุดกระแสสังคมที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพูดเสมอทุกวันศุกร์ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันจะกระทบต่อความสามัคคีมันจะกระทบต่อความปองดองท่านยินดีที่จะฟังมาพูดบอกท่านได้เลย
แม้จะมาไม่บอกมาด้วยปากด้วยตัวเองก็เขียนเป็นจดหมายเล็กๆมาเนี่ยท่านก็อ่านท่านพูดเองผมจำได้ผมฟังท่านฟังท่านทุกวันไม่ได้ปิดทีวีหนีนะคะไม่ได้ปิดทีวีหนีเลยต้องการอยากจะฟังท่านว่าท่านพูดว่าอย่างไรผมจำได้ทุกคำว่าท่านบอกว่าแม้จะเป็นปัญหาสารพัดปัญหาปัญหาเล็กปัญหาน้อยที่มีคนเขียนจดหมายมาท่านก็อ่านอันนี้คณะสงฆ์พระสงฆ์องค์กรชาวพุทธไม่ใช่น้อยแล้วก็มีจดหมายอย่างเป็นทางการก็อย่างน้อยคิดว่าท่านก็น่าจะอ่านและท่านน่าจะต้องทบทวนน่าจะมีการเทคแอคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะต้องเทคอินทูอะเคาท์ในการที่จะต้องไปพิจารณาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ซะเพราะองค์กรพุทธไม่ได้คัดค้านการปฏิรูปเพียงแต่เราไม่เห็นด้วยว่าองค์ประกอบคือคณะบุคคลคณะนี้แก้ไขได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมเอาบุคคลที่มีแนวความคิดที่ไม่สุดโต่งที่เป็นกลางที่ต้องการเห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดำรงอยู่จนถึงสุดท้ายของตามคำทำนายของพระพุทธองค์ได้ไหมค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยค่ะหากมองในแง่ดีถ้ายกเลิกไปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวคณะกรรมการในนั้นให้มีความยุติธรรมคุณนิชนันท์ตุลตีนะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรายื่นกับท่านนายกเนี่ยที่เราตกลงกันทั้งหมดเนี่ยคือให้ยกเลิกก่อนค่ะยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนยกเลิกไปแต่ว่าอย่างที่ดร.เมธพันธ์พูดถึงเนี่ยพวกเราหวังดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินไม่อยากสร้างปัญหาเพราะว่านายกก็บอกว่าทั้งพระทั้งโยมวุ่นไปหมดพวกเราไม่ได้สร้างปัญหานะช่วยแก้ปัญหาเพราะถ้ายังคงกรรมการชุดนี้ไปจะวุ่นมากกว่าที่ท่านนายกเห็นอยู่เพราะฉะนั้นขอให้ยกเลิกไปก่อนที่พวกเราเสนอเนี่ยยกเลิกไปแล้วจะมาเสนอ3ท่านที่ว่าเนี่ยให้ไปคุยกับประธานให้ไปคุยกับประธานมหาเถรสมาคมและพระผู้ใหญ่ว่าจะเริ่มต้นแห่งการปฏิรูปอย่างไรจะตรวจจะสอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเมื่อที่มามันไม่ถูกต้องเนี่ยจัดกระดุมลูกแรกเม็ดแรกผิดเนี่ยมันผิดไปหมดแหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าพวกเรากดดันอย่าคิดว่าพวกเราเป็นฝ่ายอื่นลองดูในเนื้อหาลองดูในวิธีปฏิบัติลองดูเป้าหมายที่เราพูดสิว่ามันใช่ไหมค่ะถ้าทำตัวเป็นกลางจะเห็นได้ชัดเจนหากเป็นไปตามข้อเรียกร้องก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับวงการพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรยากาศของประเทศชาติด้วยแต่หากแม้นว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นคณะกรรมการชุดนี้ยังอยู่และยังคงเดินหน้าในการปฏิรูปต่อไปมีการประชุมมีการออกข้อคิดเห็นใดๆมาก็แล้วแต่ฝั่งของผู้ที่คัดค้านเนี่ยนะคะผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้จะมีการตั้งองค์กรคู่ขนานมาทำงานคู่ขนานกันไปกับองค์กรปฏิรูป16คนนี้หรือไม่คะก็จะทำหลายส่วนคุณนิชนันท์จะทำหลายส่วนตอนนี้เราบอกไม่ได้ว่าจะทำอะไรบ้างแต่ว่าบอกได้อย่างเดียวว่าจำนวนพระที่จะมาสวดมนต์มันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงวันนั้นรัฐอาจจะลำบากใจกว่านี้นี่ตัดไฟเสียต้นลมเสียยอมเถอะว่าคน16คนเนี่ยไม่มีอะไรพวกกันทั้งนั้นพวกของท่านทั้งนั้นแหละคุยกันได้บอกกันได้เจรจากันได้แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านแสดงออกพระสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลมองออกมองเห็นแต่ว่าท่านอาจจะนึกว่าท่านมีอำนาจท่านเก่งท่านมีสื่อท่านมีไมค์ในมือแล้วก็ท่านพูดได้ทุกวันแต่ขอร้องเถอะขอว่าฟังพระเถอะแล้วก็เรื่องของพระของเจ้ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสงฆ์อย่าเข้ามาก้าวก่ายอย่าเข้ามายุ่มย่ามกับพระขนาดนี้เลยค่ะดร.เมย์คะทุกขณะที่คิดทุกขณะที่คิดทุกความผิดที่ทำทุกถ้อยคำที่พูดไม่ว่าจะเป็นก่อนขณะหรือหลังก็แล้วแต่เนี่ยคือเรายืนยันกับทางฝ่ายบ้านเมืองได้ว่าองค์กรชาวพุทธก็ดีแล้วผมก็เชื่อว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยท่านมีเมตตามีกรุณาและท่านเองไม่ได้เอาตัวตนเนี่ยเข้าไปเป็นตัววัดตัวตัดสินแล้วไม่เคยอ้างว่าตัวเองคือความถูกต้องเหมือนกับพระพุทธอิสระค่ะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่จะไปเรียกพระได้ไหมเรียกว่าอิสระอ้อน้อยได้ไหมก็แล้วแต่ใครจะเรียกจะเรียกว่าสวิตอ้อน้อยหรืออิสระอ้อน้อยอะไรก็แล้วแต่คือพระสงฆ์แม้แต่องค์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไม่เคยที่จะเอาตัวของท่านเนี่ยไปเป็นความถูกต้องเลยแต่ในขณะที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่จะมาปฏิรูปพระพุทธศาสนาเนี่ย
เอาตัวของท่านทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเป็นตัวแห่งความถูกต้องเป็นตัวแห่งความดีงามเหมือนคุณ